ก่อนเลยเทียก็แฮปปี้มากค่ะเพราะว่าเราก็เหมือนแพลนงานแต่งงานกันมาปีนึงแล้วเนาะใช่ครับแล้วก็ในที่สุดก็ได้แบบแต่งกันที่ภูเก็ตแล้วก็มาฉลองกันที่กรุงเทพก็แฮปปี้แบบอธิบายไม่ถูกจริงๆใช่ครับก็จริงๆเหมือนที่เทียพูดครับคือเราแพลนมาปีกว่าแล้วปีนิดๆนะครับก็5วันที่ผ่านมาเป็นน่าจะเป็น5วันที่ผมมีความสุขมากที่สุดครับคือเป็น5วันที่ครอบครัวเรา2คนได้มาร่วมกันแล้วก็มารวมกันแล้วก็มาฉลองกันเพื่อนๆก็บินมาต่างประเทศด้วยเขาต่างประเทศใช่เพราะฉะนั้นแบบเป็น 3-4 วันที่ผมมีความสุขมากๆครับแล้วตอนนี้ก็ดีใจครับที่มาถึงวันนี้ก็พร้อมที่จะฉลองกับทุกคนใช่ครับวันนี้ก็จะฉลองกับทุกคนก็หวังว่าจะสนุกครับงานที่ภูเก็ตก็เป็นงานเล็กๆอะค่ะเพราะว่าเทียกับมิก็คุยกันว่าอยากจะแต่งแบบอินทิเมทนิดนึงเป็นแค่ครอบครัวกับเพื่อนสนิทมากที่ชายหาดตอนแรกก็เลือกชายหาดกันอยู่ว่าจะแต่งเมืองไทยดีหรือต่างประเทศดีแต่มิก็บอกว่าในที่สุดจริงๆแล้วว่าบ้านเราทะเลก็สวยที่สุดแล้วอะจะไปไกลไหมแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าแต่งตรงชายหาดแล้วก็จัดปาร์ตี้ตรงนั้นเลยแล้วก็ดีใจมากที่ครอบครัวกับเพื่อนๆได้บินเข้ามาอยู่กับเราในวันนั้นเพราะเรา2คนก็เป็น2คนที่โตมาที่ริมหาดอยู่แล้วครับผมที่สมุยแล้วก็เทย่าที่แอลเลย์ซึ่งเราก็2คนก็ถ้าผมไม่ได้เป็นนักฟุตบอลหรือว่าเทย่าไม่ได้ดังในวงการคิดว่าเรา2คนก็น่าจะแต่งงานเล็กๆริมทะเลเพราะฉะนั้นเราก็เห็นไปทางเดียวกันแล้วก็อยากจะแต่งแบบเล็กๆไม่เกิน80คนครับที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้นเป็นงานที่สมบูรณ์เป็นงานที่น่ารักแล้วก็เป็นวันที่ผมมีความสุขมากครับมันเป็นพิธีอะไรยังไงบ้างครับพิธีก็จะออกสไตล์ฝรั่งอะค่ะที่แต่งที่ภูเก็ตนะคะก็จะมีเหมือนในหนังฝรั่งเลยอะเหมือนมิก้ายืนรอเทียเดินลงมากับคุณพ่อแล้วก็จะมีแบบคุณพ่อส่งมือเทียให้มิก้าเหมือนจะรอนานมากเลยตอนนั้นจริงเหรอแล้วก็มีการแลกแหวนแล้วก็การแลกคำสัญญาให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แค่นั้นเนาะเราเอาพิธีแบบง่ายๆสั้นๆไม่อยากจะยาวมากแล้วก็พี่อาร์ตเป็นคนที่เรียกอะไรเป็นออฟฟิเชียลที่ทำพิธีให้เราใช่ครับได้บอกอะไรกันและกันบ้างครับคำสัญญาที่ให้ใช่ไหมคะก็เขียนเองด้วยนะครับต้องเขียนเองด้วยใช่ต้องเขียนเองอันนี้เป็นคำของเทียคือสามารถที่จะเปิดดูออนไลน์ Google หาเอาว่าแบบคนอื่นเขาให้คำสัญญากันยังไงบ้างแต่เทียบอกมิก้าว่าเราอยากจะเขียนกันเองดีกว่าเทียว่ามันสำคัญกว่าแล้วก็มิก้าใช้เวลาเขียนนานไหม8เดือนครับเขียนแล้วเขียนใหม่กี่รอบเขียนใหม่เขียนแล้วก็เขียนใหม่เขียนแล้วก็แบบอ่านให้เพื่อนๆฟังบอกไม่ได้ต้องไม่สวีทแล้วก็สวีทเกินแล้วก็ตลกไปคือแบบคือจริงๆเราก็สุดท้ายคือก่อนวันงานก็ 2-3 วันเราก็รู้ว่าเราอยากจะพูดอะไรก็ออกแบบฟีลลิ่งตรงๆแล้วก็ถือว่าออกมาได้ว่าดีครับคือบางครั้งสิ่งที่เรารู้สึกมันเขียนยากแต่ถ้าเราพูดไปแบบจากใจก็จะง่ายกว่าผมก็เลยแบบสุดท้ายก็ถือว่าออกมาได้ดีครับก็มีแบบสัญญาแบบรู้สึกความรู้สึกในใจที่เรามีกันและกันตั้งแต่ประมาณ4ปีกว่าประมาณนี้มากกว่าแล้วก็สิ่งที่เราสัญญาต่อไปอนาคตด้วยครับเทียไปร้องไห้มั้งบอกเลยเทียตกใจแบบเห็นมิก้าเขาพยายามจะเขียนมาตั้งนานแล้วไม่รู้ว่ามิก้าจะเขียนออกมาแบบเป็นยังไงจะพูดอะไรบ้างแล้วตอนฟังเขาพูดจริงๆก็ซึ้งเพราะเขาก็เหมือนเขาก็สัญญาว่าจะแบบคอยดูแลเทียอะไรเงี้ยต้องให้ฟังดีกว่าก็เราก็เป็นนักฟุตบอลธรรมดาพี่เราก็ไม่ได้แบบคิดว่าเราอาจจะสามารถแบบพูดสิ่งที่เราความรู้สึกเราได้ขนาดนั้นคือเทย่าก็รู้แล้วว่าผมรักเขาขนาดไหนแต่บางทีมาพูดต่อหน้าเพื่อนๆครอบครัวทุกคนว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้นี้คือเราก็เก่งนิดนึงแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าโอเคครับมันออกมาด้วยดีแล้วแบบออกมาจากคำธรรมชาติเลยครับเทย่าก็ให้สัญญาก็สัญญาหลายอย่างอย่างเช่นเทย่าจะไม่โกรธเวลามิก้าอย่างนึงเลยเป็นโปรเตกบอลสัญญาไว้แล้วนะเพราะว่าทีมโปรดของมิก้าก็จะเป็นทีมโปรดของเทย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบตลกคำๆนิดนึงบ้างเพราะว่าจะแบบสวีทหวานอย่างเดียวก็ใช่ก็คนอื่นเขาพยายามให้มันเข้ากับชีวิตเรามากสุดชีวิตประจำวันที่เราทำแบบสัญญาว่าจะพาอยู่แบบไปทำนี่ทำนู่นสัญญาว่าถึงอยู่จะผิดตลอดแต่ไอจะบอกว่าอยู่ถูกประมาณนี้คือไม่ได้ผิดตลอดใช่ค่ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนเราสัญญาว่าเราจะดูแลกันและกันแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าเราอยากจะทำอะไรในอนาคตก็ตามแล้วก็
ก็งานก็มีพิธีแบบกินข้าวง่ายๆแล้วก็มี first dance mm-hmm. first dance ตรงริมหาดแล้วก็มี after party ก็เหมือนฝรั่งครับคือเป็นงานที่สมบูรณ์แบบในแนวฝรั่งมากครับคือเพื่อนคนไทยที่ไปบางคนบอกเฮ้ยนี่เป็นงานที่สนุกมากเลยคือไม่เคยเห็นงานอย่างนี้งานง่ายๆงานแบบสวีทโรแมนติกคือเราเข้าใจว่าด้วยฐานะเราในกรุงเทพจัดงานแบบนี้จะลำบากแต่พอไปที่ภูเก็ตแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศทุกอย่างมันได้ครับเพอร์เฟกต์เป็นในตามในฝันเลยค่ะเพราะว่าในคืนนั้นเทียก็ขอบคุณทุกคนที่มาแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่จัดงานให้เราด้วยวีดิ้งด้วยแบบเทียบอกเขาตั้งแต่ต้นว่าเทียเป็นผู้หญิงที่แบบไม่มีความใฝ่ฝันว่าแบบงานเราต้องเป็นยังไงแบบเราไม่มี dream wedding ไม่มีชุดในฝันไม่มีอะไรแบบนั้นเลยแหวนก็ไม่มีอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนเขาช่วยเทียคิดแผนงานคิด decoration แบบการตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือพอเห็นของจริงในวันนั้นแบบอ๋อนี่แหละนี่คือสิ่งที่เทียแบบใฝ่ฝันแต่ไม่เคยรู้ว่าใฝ่ฝันถึงแล้วโชคดีวันนั้นแบบอากาศดีมากฝนกันทับตายตอนเช้าฝนตกแบบตั้งแต่มืดจนถึงแบบบ่ายโมงเนาะฝนตกหนักแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตกหนักแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็แบบพิธีก็ข้างนอกดินเนอร์ก็ข้างนอกแบบจะทำยังไงดี4โมงเย็นนี่คือแบบฟ้าสวยมากแล้วก็พระอาทิตย์ตกที่แบบช่างภาพจากภูเก็ตที่อยู่ที่นั่นบอกว่าไม่เคยเห็นฟ้าอย่างนี้เลยซึ่งเราก็โชคดีคนที่มาต่างประเทศก็แบบเขาก็แฮปปี้เขาก็ดีใจที่มาเห็นบรรยากาศแบบนั้นซึ่งทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากครับหวังว่าเดี๋ยวจะได้เห็นภาพจะมีวิดีโอให้ดูวันนี้ก็จะเป็นอีกธีมนึงค่ะอันนั้นไหนๆอยู่ที่ทะเลใช่ไหมคะก็จะบอกแนวทรอปิคอลหน่อยแต่วันนี้ชิคแพนเดอร์ก็ช่วยให้เราสร้างธีม Written in the Stars ก็คือเหมือนมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเฟซคือแบบยังไงก็ตามทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันพาเรามาถึงจุดนี้ที่เราสามารถได้เจอกันและได้หลงรักกันแล้วก็ได้มาแต่งงานกันก็เลยบอกเขาว่าอยากได้ธีมแบบดาวๆ Written in the Stars เขียนไว้ในดวงดาวถูกต้องปะวางแผนฮันนีมูนที่ไหนครับพี่ก้าวางแผนฮันนีมูนคือตอนแรกก็เราโฟกัสที่เรื่องงานไว้ก่อนครับคือเป็น2งานที่ค่อนข้างเหนื่อยครับซึ่งฮันนีมูนตอนนี้กับทายาผมก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าจะมีเวลาไปไหมเรื่องฟุตบอลผมไม่ชัวร์ว่ากลับมาซ้อมเมื่อไหร่ซึ่งก็ตอนนี้ก็เพิ่งมาลงตัวประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมาซึ่งไม่รู้ว่าโอเคซ้อมวันที่เท่าไหร่ยังไงทายามีเวลาว่างตอนนี้ก็พลานว่าอาจจะไปอิตาลีครับซึ่งตอนนี้ก็ดูว่าอยู่อาจจะไปยุโรปหรือว่าจะไปอีก2-3ที่ที่เรากำลังคิดดูอยู่ครับแต่อิตาลีนี่คือผมอยากไปดูบอลด้วยซึ่งเทย่าก็บอกว่าไปฮันนีมูนหรือไปดูบอลใช่พี่ว่าอันนั้นน่าจะแบบไปดูบอลแล้วฮันนีมูนเราค่อยวางแผนกันอีกทีอยากไปดูยูเว่ไงเพื่อนชวนเข้าใจที่อยากจะพาไปเดี๋ยวจะพาไปก็ยังเนี่ยค่ะยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแค่เลือกวันที่จะแต่งก็ยากละเพราะว่าตารางบอลเราก็ไม่แน่นอนว่าปลายปีมันจะเป็นยังไงเทียเลยแค่บอกว่าอยากจะแต่งหลังจากฤดูของไทยลีกจบไปก่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้มิก้าต้องแบบมาแต่งงานแล้วก็อาไปซ้อมต่อแล้วไปแข่งต่ออะไรเงี้ยคืออยากให้เขาแบบพักผ่อนก่อนแล้วก็เพื่อนๆบินมาจะได้แบบเทคไทม์แล้วก็เอนจอยตรงนี้แล้วก็ในที่สุดก็บังเอิญมาเลือกวันที่ทีมชาติก็เตะบอลอยู่ดีโชคดีที่เจ็บนี่ก็ไม่โชคดีที่เจ็บแต่ว่ารู้สึกผิดมากที่เราเลือกบังเอิญเลือกวันแล้วมันเลื่อนไม่ได้แล้วแหละด้วยพอเขาจะแจ้งก็แบบวันที่14มีทีมชาติเตะบอลเราก็แบบมีก็แบบเทียเราเลื่อนวันได้ไหมเทียแบบกว่าจะได้สถานที่กว่าจะแบบฟินทุกอย่างใบเชิญก็ส่งออกไปหมดแล้วจะเลื่อนอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้แต่ว่าฮันนีมูนก็เลยยังไม่ได้วางแผนแต่ว่าลังเลอยู่ว่าจะไปทะเลหรือจะไปเที่ยวแบบเพราะเราไปทะเลตลอดอยู่แล้วคือปกติเราจะไปเที่ยวทะเลแต่เราไปประจำก็เลยแบบอยากจะแบบไปเที่ยวอะไรที่ใหม่ๆแบบ different หน่อยไอซ์แลนด์ไกลไปครับไกลหนาวไปอยากดูทีมเราเป็นพิเศษไหมพอดีเพื่อนเล่นให้ยูเวนตุสครับก็น่าจะรู้อารอนัมซีเขาก็ชวนผมกับทายาแบบว่าเขาไม่สามารถมาจริงๆเขาเป็นคนนึงที่น่าจะมางานแต่งถ้าอยู่ในช่วงออฟปิดฤดูกาลแต่พอดีเขาก็มาไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าอยากให้เรา2คนไปที่นู่นไปหาเขาแบบเดี๋ยวเขาจะพาไปเที่ยวแล้วก็ไปดูบอลครับผมเรื่องทายาทนะครับเป็นยังไงครับคะเรื่องทายาทนะครับทายาทI don't understand this question. แปลให้ฝรั่งฟังหน่อย I don't understand. ไม่เข้าใจเรื่องลูกค่ะเรื่องลูกค่ะสนิทลูกไหมคะอ๋อไม่เข้าใจครับทายาต้องบอกนะอันนี้ต้องมีการต้องตอบเพราะว่ามีการเป็นคนที่คือผมก็อยากจะมีแบบเร็วๆเมื่อวานครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับจริงๆก็ทายาก็รู้ว่าเฮ้ยคือทายาก็รู้ว่าผมก็อยากมี
มีลูกผมก็รู้สึกว่าโอเคแบบอยากมีลูกที่แบบพอเรายังเตะบอลอยู่ลูกก็จะมาที่สนามบอลมาเตะบอลกับเราประมาณนี้คือก็เขาอยากได้ภาพนั้นเหมือนแบบแล้วก็ฝันคนอื่นอยู่บนทีมเขาเวลาแบบเลิกเตะเสร็จละอะไรเงี้ยลูกๆก็จะลงวิ่งลงมาแล้วเตะบอลด้วยซึ่งเทย์บอกว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่ดีที่จะให้เทย์ย่าอยู่ดีๆมีลูกเท่ไงไม่คือผมรู้สึกว่าเราสองคนก็อยู่ในช่วงที่พร้อมคือไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าทุกอย่างถือว่าพร้อมซึ่งผมก็รู้สึกว่าตอนนี้คือน่าจะถึงเวลาที่เหมาะแต่คือผมก็บอกเทย์ย่าว่าเราไม่ต้องรีบเพราะคือถ้ามีแผนที่จะไปเที่ยวหรือว่ารู้สึกว่ายังไงก็ทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนก็ได้แต่คือสำหรับผมเองก็ผมมีสัญญาอีก3ปีกับแบงคอกเพียงแค่ต้องอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วซึ่งแผนผมค่อนข้างแน่นอนแต่งานของเดียหรือว่าแผนของเดียผมก็ต้องดูว่าอะไรที่แบบเหมาะสมกับเขาหรือว่าดูเวลาแต่เราก็ต้องก็น่าจะมีภายในปี2ปีครับเดียพร้อมไหมครับเทียก็พร้อมค่ะถ้าแบบใจจริงอยากถ่ายละครหรือหนังอีกสักเรื่องนึงก่อนที่จะท้องแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่งานจะเข้าแล้วก็อย่างอื่นก็พร้อมหมดอะค่ะเทียว่าเทียก็ผู้ใหญ่แล้วจะมีลูกตอนนี้ก็แฮปปี้เพื่อนๆที่มีลูกตอนนี้เทียก็แบบก็ชอบดูแลกับน้องๆแบบชอบดูแลเพื่อนลูกอะไรเงี้ยเพื่อนใช่ก็เลยก็พร้อมแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้รีบเทียว่าเดี๋ยวอย่างมันก็จะเดี๋ยวผมขอเทเมื่อกี้ด้วยนะพี่คุยกันไว้คำว่าแบบอยากมีกี่คนมีก็อยากมีทีมฟุตบอลค่ะผม2คนครับอยากได้มี2คนครับผมบอกว่า2คนกำลังให้มีพี่น้องครับคือผมโตมามีพี่น้องครับก็เลยอยากมีทั้งสองคนครับอย่างเทียเองคุณป้าหลังแต่งงานไปแบบไหนทางไหนชีวิตในวงการบันเทิงเทียก็ไม่มีแผนที่จะทิ้งวงการนะคะเพราะว่านี่ก็คืองานที่เทียรักและชอบและถ้าเทียสามารถยังทำงานได้อยู่ก็จะทำไปเรื่อยๆแต่ก็มีงานอื่นๆที่เทียสนใจเหมือนกันอย่างเช่นเราเปิดร้านกาแฟก็แบบเหมือนมีงานอีกงานที่สนุกที่เราทำเพราะว่าเรารักและเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็มีแผนที่จะวางสิ่งอื่นๆบ้างที่เทียก็สนใจและอยากทำซึ่งตอนนี้ยังแกะรายละเอียดไม่ครบแต่ว่าอีกไม่นานก็จะเปิดเผยเหมือนกันจะเป็นอีกธุรกิจนึงแต่อันนี้ก็เหมือนทำเล่นๆเหมือนกันแหละงานหลักของเทียยังไงก็จะเป็นงานวงการไปก่อนผมแบบคือหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยพอเจอผู้หญิงคิดว่าใช่ก็คือรู้เลยแต่ผมรู้สึกว่าใช่เลยแต่วันนั้นคือเพื่อนผมที่สนิทที่เจอผมอยู่กับทายาไอ้ผมก็อยู่กับเพื่อนวันนั้นที่เจอทายาผมก็บอกเขาว่าแบบนี่แหละผู้หญิงที่แบบถ้าหาได้แบบนี้คือต้องแต่งงานเขาจำคำพูดได้เลยวันนั้นที่ผมพูดอย่างนั้นแล้วก็อยู่เพื่อนสองคนด้วยซึ่งผมก็จริงจังด้วยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราได้แบบมามีโอกาสมาคบกับเขาได้หรือว่ามาแบบอยู่กับเขาได้ซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นเลยผมรู้เลยแม่ผมทุกคนก็รู้เลยเพื่อนๆผมก็รู้เลยว่าคนนี้แหละใช่ด้วยทุกอย่างที่มันคล้ายกันหมดไม่ว่าจะการใช้ชีวิตการเติบโตที่เมืองนอกที่มีวัฒนธรรมไทยที่แบบการไปชอบเที่ยวทะเลการกินอาหารการไปที่ทุกอย่างที่แบบเป๊ะเหมือนรู้สึกว่านี่แหละใช่จริงๆซึ่งบางทีเราแบบผมบอกเพื่อนว่าจริงๆแต่งงานปีนี้แบบปีแรกคือก็แต่งได้เลยแล้วรู้ความรู้สึกของผมแต่เราก็ต้องดูว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นเทย่าก็อยู่ต่างประเทศด้วยผมก็อยู่เมืองไทยแต่พอมาหลังๆก็พอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบ้างก็โอเครู้ว่านี่แหละครับคนที่แบบใช่เลยครับเทย่ามีรู้สึกว่าไม่รู้ว่าแบบของเทย่ามันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นไม่ได้มีแบบหนึ่งโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยคนนี้แหละที่ใช่ของเทย่ามันเหมือนแบบทุกอย่างมันลงตัวแล้วไปได้ดีเหมือนที่มิก้าพูดเมื่อกี้ค่ะเหมือนสิ่งที่เราชอบกิจกรรมที่อยากทำการใช้ชีวิตความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันลงตัวกันหมดแล้วก็เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะพบคนเหมือนเขาเราก็ไม่เคยคิดว่าแบบอยากได้ผู้ชายแบบนี้แต่แบบเพราะไม่เคยคิดว่ามีอย่างนี้เหอะแล้วพอจะมิก้าก็แบบใช่เหรอนี่คือแบบยูหลอกเราหรือเปล่ามีอะไรที่แบบแค่พูดไปอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เทียจะบอกทุกคนว่าการหลงรักมิก้าสำหรับเทียมันเหมือนเวลาเรากำลังจะหลับเราไม่ลุกตัวแล้วเราก็แบบเหมือนมันเกิดขึ้นช้าๆเราง่วงนอนไม่ลุกตัวแล้วอยู่ดีๆเราก็หลับเลยแล้วพอถึงโมเมนต์ที่เทียแบบเฮ้ยเรารักเขาอะเราแบบก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอะคือรักเราแล้วรักเลยแล้วแบบถ้าเขาขอเราแต่งงานเทียรู้ตั้งแต่เนิ่นๆนี่แหละเพราะว่าเทียจำได้มีทริปนึงหลังจากเราเพิ่งคบกันเทียกลับไปที่เมืองนอกแล้วเพื่อนก็แบบ
ือใครอ่ะผู้ชายคนใหม่คือใครอะไรยังไงไปเจอกันยังไงละเทียเหมือนพูดถึงเขาแล้วเพื่อเทียแบบอะไรเนี่ยทำไมแบบนี่จะแต่งงานกับเขาหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ 3-4 ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเทียก็ไม่เคยคิดว่าแบบก็นี่แหละคนนี้เราจะแต่งงานด้วยแต่แค่ถ้าถามเพื่อนเทียเพื่อนเทียเขาบอกเขารู้กันตั้งแต่ก่อนนั้นเลยแต่เทียแค่อาจจะแบบไม่รู้สิก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ขอเราแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยคิดว่าจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดมากไปเองเหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วไปแหละแต่ว่านี่แหละเหมือนเทียก็รู้ตั้งแต่ต้นเลยแหละว่าถ้าเขาขอเทียเทียก็ไม่ปฏิเสธแล้วโอ้ก็ผมก็บอกเขาตลอดเลยครับว่าคือการใช้ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วแต่4ปีที่ผ่านมาเราก็ทุกอย่างที่เราทำด้วยกันอ่ะเราสนุกแล้วเมื่อไหร่มีปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาแบบทันทีไม่เคยมีอะไรที่โกรธกันหรือว่าอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจคือผมก็รู้ว่าเขาคือผู้หญิงเบอร์หนึ่งครับผมอยู่แล้วแล้วแบบยังไงผมก็จะดูแลเขาตลอดไปคือครอบครัวเขาก็รู้เพื่อนก็รู้ครอบครัวผมก็รู้ว่าผมรักเขาขนาดไหนเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องบอกเขาเพราะเขารู้อยู่แล้วครับว่าเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างครับผมก็เหมือนที่เราแลกกล่าวกันวันนั้นเนาะตอนที่เราแต่งงานด้วยกันแต่ว่าเทียเชื่อว่ามิก้ามีแฟนคลับที่ใหญ่มากๆมีหลายคนที่รักเขาแต่เทียรักเขามากที่สุดและเทียจะเป็น number one แฟนของมิก้าไม่ว่าเขาจะเตะบอลหรือจะไปทำอะไรหลังจากนั้นก็ตามเทียก็จะคอยเชียร์เขาตลอดเวลาพี่ไม่ต้องร้องไห้พี่อยากไปชมวิดีโอกันไหมคะเทียมีวิดีโอเทียเล่นให้เขาตัดต่อให้เราตั้งแต่วันที่เราแต่งงานที่ภูเก็ตอะค่ะจะได้มาแชร์กับทุกคน